มคะน้ำมันขวดนี้นะคะเป็นน้ำมันที่สกัดมาจากสบู่ดำค่ะซึ่งเกษตรกรก็ใช้ในเครื่องยนต์รอบต่ำทางการเกษตรอยู่แล้วซึ่งน้ำมันสบู่ดำตอนนี้เนี่ยถามว่าจะเป็นน้ำมันทางเลือกในอนาคตได้ไหมพูดกันมานาน20กว่าปีแล้วฮิตแล้วก็เลิกฮิตแล้วก็เลิกกันไปนะคะถามว่าวันนี้อนาคตจะเป็นจริงเป็นจังได้ไหมเดี๋ยวเรามาคุยกับคนที่กำลังจับมือกันทำงานวิจัยตัวนี้นะคะจากทางปตท.แล้วก็ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะดร.คะน้ำมันสบู่ดำนี่เกือบลิตรตรงนี้เนี่ยต้องใช้สบู่ดำมากน้อยแค่ไหนในการได้น้ำมันแค่นี้คะปกติเนี่ยน้ำมันเปลือกเนี่ยนะคะเมล็ดสบู่ดำตรงนี้เนี่ย3กิโลเนี่ยจะได้น้ำมัน1ลิตรแล้วก็ในถาดนี้ทั้งหมดเนี่ยประมาณสัก3กิโลก็จะได้1ลิตรค่ะก็ผ่านเครื่องสกรูเพลสค่ะไม่ยากค่ะก็คือท่านผู้ชมคะถาดนี้ทั้งหมดเนี่ยถ้านำไปสกัดก็จะได้น้ำมันขนาดนี้ตอนนี้นะคะผู้บริหารปตท.กำลังช่วยเราแกะสบู่ดำอยู่นะคะเป็นยังไงเพลินไหมคะเพลินวันนี้ครับค่ะดร.คะทำไมจู่ๆปตท.หันกลับมาจับมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการวิจัยเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งก็เรื่องที่สำคัญมากเลยนะฮะก็คือราคาน้ำมันแพงครั้งนี้นะครับผมคิดว่าเป็นอะไรที่เราจะปล่อยให้ผ่านไปเหมือนครั้งที่1ครั้งที่2ไม่ได้ละเราต้องมองถึงอนาคตละถึงแม้ขณะนี้ราคาน้ํามันจะอ่อนตัวลงแล้วนะครับแต่คิดว่าเราเชื่อว่าข้างหน้าเนี่ยนะครับน้ํามันมันมีแต่จะหมดไปเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าไอ้น้ํามันที่มันหมุนเวียนเนี่ยจากพืชนะครับแล้วก็เราเอากลับมาใช้หมุนเวียนเนี่ยจากพลังงานแสงอาทิตย์พืชสังเคราะห์แล้วก็มาทําเป็นน้ํามันนะครับแล้วตัวนี้เองเนี่ยยังเป็นประเภทที่เรียกว่าแก้ปัญหาบรรเทาภาวะโลกร้อนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ใช่ว่าได้ต่อเดียวเราได้หลายต่อตั้งแต่ความมั่นคงมีพลังงานเป็นของเราเองปลูกได้นะครับสองลดบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อนเรื่องคาร์บอนไดออกไซด์และประการที่3เป็นอาชีพนะครับของกลุ่มเกษตรกรของเราครับอันนี้แหละครับต้องบอกท่านผู้ชมว่าเมื่อสักประมาณ25ปีที่แล้วเนี่ยน้ำมันสบู่ดำก็เคยคิดไปรอบนึงพอราคาน้ำมันถูกลงก็เลิกกันไปถูกลงก็เลิกกันไปครั้งนี้แม้ว่าน้ำมันจะถูกลงมาบ้างแต่ยังเดินหน้าต่อนะคะเดินหน้าต่อครับเราเลยจับมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรนะครับแล้วก็ท่านกรรมการผู้จัดการใหญ่นะครับคุณประเสริฐบุญสัมพันธ์ก็อนุมัติเงินวิจัยของเราให้60ล้านบาทนะครับแล้วก็วิจัยเรื่องการพัฒนาตั้งแต่สายพันธุ์นะครับพัฒนาการเทคโนโลยีการปลูกการเพิ่มผลผลิตนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นปัจจัยที่สำคัญขณะนี้เนี่ยน้ำมันสบู่ดำเนี่ยมียิวอยู่ที่ประมาณครึ่งหนึ่งของน้ำมันปาล์มนะครับเรามีเป้าหมายร่วมกับทางมหาวิทยาลัยเกษตรที่จะพัฒนาผลผลิตของเขาเนี่ยให้ขึ้นมาสู้ได้กับปาล์มน้ำมันนะครับและที่สำคัญเนี่ยน้ำมันจากสบู่ดำเนี่ยเราจะไม่แย่งวัตถุดิบกับที่เป็นอาหารวันนี้เนี่ยการให้ผลผลิตต่อไร่เป็นยังไงบ้างกับการให้น้ำมันนะคะก็คือผลผลิตอย่างที่เรียนว่าเรายังต้องปรับปรุงนะคะโดยที่ปรับปรุงสายพันธุ์แล้วก็ปรับปรุงวิธีการจัดการวิธีการจัดการก็จะมีเรื่องการตัดแต่งเพราะสบู่ดำเนี่ยจะออกผลที่ปลายกิ่งนะคะเราก็ต้องมีการตัดแต่งเพื่อให้มีกิ่งมีช่อเยอะนะคะนี่คือสิ่งที่สำคัญประเด็นที่2ที่ต้องดูก็คือสัดส่วนของเกสรตัวผู้ตัวเมียเพราะปกติสบู่ดำเนี่ยจะให้เกสรตัวผู้มากตัวเมียน้อยตอนนี้เราต้องการผลซึ่งมาจากเกสรตัวเมียเราก็ต้องปรับปรุงส่วนสัดส่วนตรงนี้ให้สูงก็ต้องมีการใช้ฮอร์โมนเข้ามาช่วยหรือว่าเอาแมลงผสมเกสรเข้ามาช่วยในแต่ละพวงของสบู่ดำเนี่ยก็จะสุกไม่พร้อมกันเหลืองบ้างเขียวบ้างดำบ้างตรงไหนที่มันจุดพอดีที่จะให้น้ำมันได้ดีคะปกติแล้วเนี่ยถ้าสบู่ดำเนี่ยผลเริ่มน้ำตาลจนถึงน้ำตาลเข้มเนี่ยจะให้ปริมาณน้ำมันสูงนะคะเริ่มถ้าเป็นเหลืองเขียวเหลืองอมเขียวหรือเขียวอมเหลืองเนี่ยปริมาณน้ำมันจะต่ำกว่านิดนึงแต่ก็ไม่ได้ต่ำกว่ามากประมาณสัก 1% นะคะเพราะนั้นเวลาที่เราเก็บผลผลิตเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปเก็บทีละลูกเราก็เก็บรวบทั้งพวงเลยถ้าพวงนั้นเนี่ยมันจะมีทั้ง3รุ่นอยู่ด้วยกันแล้วก็เก็บมาทั้งพวงแล้วเราก็มากระเทาะเมล็ดเก็บไว้ค่ะกี่กิโลคะที่ให้น้ำมันได้ลิตรนึงอะคะคือปกติแล้วเนี่ยถ้าเราดูเม็ดดำๆอย่างนี้เนี่ยมีปริมาณน้ำมันประมาณ 35% โดยทฤษฎีแต่ว่าถ้าเราหีบด้วยเครื่องซึ่งแล้วแต่ประสิทธิภาพเครื่องขณะนี้เนี่ยมีหลายแหล่งที่พัฒนาเครื่องก็จะประมาณ 25% จะถึง 33% ที่เราทำการทดลองนะคะแต่น้ำมันจริงๆมีถึง 35% ในแต่ละเม็ดนี่ใช่ไหมในแต่ละเม็ดตอนนี้ถ้าเกิดเรากระเทาะตรงนี้เนี่ยนะคะสีดำๆออกไปเนี่ยจะมีข้างในเป็นสีขาวสีขาวตรงนั้นเนี่ยจะมีปริมาณน้ำมันถึง 54% นะคะเราเคยทำการทดลองเนี่ย 53-54% นะคะแล้วก็ใช้เฮกเซนเข้ามาสกัด
หมายถึงว่าใช้โซเวนต์เข้ามาสกัดถ้ามองแบบนี้แล้วเนี่ยการหีบอย่างที่ชาวบ้านเขาหีบกันอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นในเครื่องเนี่ยในภาพได้น้ำมันแค่ 35% แต่ถ้าหีบแบบโซเวนต์ใช้สารทำละลายเข้ามาช่วยได้ถึง 50% ทำแบบหลังไม่ดีกว่าหรอคะดีกว่าตอนนี้ถ้าในอย่างที่เรียนว่าเทคโนโลยีที่เราพัฒนาในช่วงแรกสำหรับชุมชนเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจในเรื่องของเกษตรกรจะเอาไปใช้ว่าสามารถจะทำการสกัดได้ดีไหมหรือว่ามีความเข้าใจไหมเรื่องสารเคมีแต่ว่าถ้าไปในเชิงอุตสาหกรรมหรือเชิงพาณิชย์แล้วเนี่ยการใช้สารตัวทำละลายสกัดก็จะดีกว่ามากค่ะค่ะถ้าเกิดท่านผู้ชมฟังทางดร.เพ็ญจิตพูดแล้วเนี่ยก็อาจรู้สึกว่ามันน่าสนใจนะถ้าเราสามารถปลูกสบู่ดำได้แล้วนำมาสกัดเป็นน้ำมันได้ดร.คะถ้ามีการสนใจเรื่องนี้ขึ้นมามากๆเนี่ยตรงนี้เราจะมีการส่งเสริมกันอย่างไรสำหรับปตท.เองคือเรื่องการทำงานวิจัยเนี่ยแล้วเราร่วมกับทางมหาวิทยาลัยเกษตรเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นแนวทางหนึ่งแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเรามองระยะยาวจริงแล้วเนี่ยนะการเพิ่มผลผลิตนะครับสายพันธุ์เทคโนโลยีในการดูแลนะครับในการที่จะเพิ่มปริมาณนะฮะการให้น้ำให้ปุ๋ยให้อะไรพวกนี้ก็แล้วแต่อันเนี้ยถือว่าเป็นการวิจัยเพื่อให้ได้มาถึงซึ่งความรู้ในการที่จะให้เกิดเป็นธุรกิจขึ้นมานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะพบว่าหัวใจของพลังงานหมุนเวียนเนี่ยนะครับคือยังไงก็ต้องแข่งกับน้ำมันปิโตรเลียมจริงไหมครับใช่เราต้องอยู่ได้ด้วยในกรณีที่ราคาน้ำมันเริ่มอ่อนตัวลงนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยต้นทุนในการผลิตเนี่ยก็ต้องแข่งขันได้นะครับระบบการขนส่งนะครับระดับรายย่อยเป็นอย่างไรรายใหญ่เป็นอย่างไรนะครับจะเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมอย่างไรนะครับบางส่วนก็ใช้ในชุมชนพวกนี้นะครับจะอยู่ในงานวิจัยตัวนี้ด้วยครับดร.คะน้ำมันสบู่ดำแบบนี้เนี่ยต้องใช้เวลาอีกนานแค่ไหนคะที่ว่าจะไปสกัดไปเข้าโรงกลั่นเพื่อที่จะให้มีโครงสร้างเหมือนกับน้ำมันดีเซลที่ได้จากการขุดเจาะจากธรรมชาติอ่ะคะก็ยังต้องใช้เวลานิดนึงคือหลักนัยยะของมันเนี่ยก็คือว่าตอนนี้เนี่ยยิลด์ของมันเนี่ยนะครับต่อไร่นะครับปริมาณน้ำมันที่ได้เนี่ยยังได้ประมาณครึ่งหนึ่งของฟาร์มแล้วราคาก็ยังถ้าครึ่งหนึ่งก็ราคายังแพงเพราะนั้นถ้าจะเอาชนะฟาร์มได้นะครับแล้วก็เอาชนะราคาน้ำมันดิบได้เนี่ยเราต้องวิจัยเพิ่มยิวของมันเพิ่มผลผลิตของมันนะครับต้องเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้นไปอีกถูกครับค่ะท่านผู้ชมคะเม็ดสบู่ดำเนี่ยนะครับดร.เพ็ญจิตเขาบอกว่ามีน้ำมันถึง 54% ถ้านำไปสกัดโดยใช้สารทำละลายนะคะดิฉันก็ลองเอามาบี้ดูนะครับปรากฏว่าลองดูที่ปลายนิ้วที่เรามีการบี้เม็ดสบู่ดำสิคะจะเห็นว่ามีร่องรอยของน้ำมันอยู่เป็นจำนวนมากทีเดียวนะคะดร.เพ็ญจิตคะพันธุ์ไหนคะเนี่ยถ้าทางจะให้น้ำมันดีๆเนี่ยตอนนี้เกษตรศาสตร์เราคัดสายพันธุ์ได้3สายพันธุ์ให้ผลผลิตสูงนะคะแล้วก็ทรงพุ่มไม่สูงมากนักนะคะก็มี 3,000 ที่จะพัฒนาต่อไปในโครงการของบริษัทปตท.นี้ด้วยค่ะอย่างที่เรียนว่าเราจะไปปลูกในแปลงเกษตรกรด้วยไปลองดูซิว่าในแปลงทดลองเราดีแล้วแล้วแปลงเกษตรกรซึ่งใหญ่กว่าจะดีไหมค่ะแล้วในขณะนี้เนี่ยน้ำมันจากสบู่ดำลิตรหนึ่งเนี่ยกี่บาทคะลิตรหนึ่งตามปกติก็จะ20บาทนะคะโดยการคำนวณว่าเมล็ดสบู่ดำกิโลละ5บาทอันนี้คิดที่ประมาณที่ 25% นะคะตอนนี้ราคานี่ก็ค่อนข้างที่จะยังสูงเพราะว่าราคาน้ำมันดิบลงมาเรื่อยๆซึ่งเราก็เลยต้องเพิ่มผลผลิตเราจึงต้องวิจัยร่วมกันถ้าน้ำมันดีเซลที่บอกว่ามาจากสบู่ดำเนี่ยลิตรละ20บาทแล้วยังต้องมาผ่านกระบวนการกลั่นเป็นไบโอดีเซลเป็นน้ำมันดีเซลแล้วดร.คะมันจะคุ้มเหรอคะอันนี้เป็นเป้าหมายของการวิจัยอันหนึ่งเลยนะครับเป้าหมายการวิจัยเนี่ยหลักๆมี2เรื่องเรื่องแรกเทคโนโลยีทำได้ไหมพอเทคโนโลยีทำได้เสร็จจะแข่งขันกับไอ้ที่เราใช้อยู่เป็นประจำเนี่ยได้ไหมเพราะอันนี้เป็นพลังงานที่หมุนเวียนเป็นพลังงานทางเลือกนะครับต้องทำให้แข่งขันให้ได้ค่ะการที่จะแข่งขันได้ก็คือทางดร.เพ็ญจิตต้องเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มผลผลิตที่จะให้น้ำมันออกมาเยอะๆนั่นคือโจทย์ใหญ่เลย ใช่ไหมคะใช่ค่ะที่เราทำวิจัยอยู่เนี่ยค่ะตัวน้ำมันสบู่ดำที่ออกมาเนี่ยก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้เลยเหรอคะดร.คะค่ะ
ก็ลักษณะของน้ำมันสบู่ดำจะเห็นว่าสีค่อนข้างอ่อนแล้วใสนะคะเราก็สามารถจะใช้กับเครื่องยนต์รอบต่ำได้เลยเครื่องจักรกลทางการเกษตรได้เลยซึ่งอันนี้ก็เป็นผลงานวิจัยซึ่งทำมาตั้งแต่25-26ปีที่แล้วโดยคุณระพีพันธ์พาสบุตรกับคุณสุขสันต์สุทธิผลไพบูลย์เขาทำวิจัยจากกรมวิชาการเกษตรค่ะค่ะท่านผู้ชมคะน้ำมันจากสบู่ดำนะคะจะเป็นพลังงานทางเลือกได้ในอนาคตหรือไม่เนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าการวิจัยที่จะทำอย่างไรให้ต้นทุนนะคะต่อลิตรของน้ำมันจากสบู่ดำนั้นถูกลงมาให้ได้มากที่สุดให้ถูกกว่าน้ำมันดีเซลนะคะเพื่อที่จะเป็นทางเลือกในอนาคตวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทั้งสองท่านนะคะจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะแล้วก็จากปตท.ด้วยขอบคุณมากค่ะ